ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟาไฟฉายทั้งสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่น Convoy T2 นะครับ Convoy T2 นะตัวนี้ลูกค้าส่งมาโมใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าไฟฉายมีขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ 2A หรือแบตเตอรี่14500นะครับค่าความสว่างของเดิมเนี่ยมันเป็นหลอด XPG2 นะครับให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่320ลูเมนนะครับในฐาน14500นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้แรงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมแสงมันน้อยไปนะครับก็อยากได้สว่างกว่านี้สว่างกว่าเดิมนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนเป็นหลอด SST40 ให้นะครับนี่นะครับเลนไม่ยอมซูมไม่ยอมโฟกัสหน้าหลอดนะนี่นะครับก็ใส่เป็นหลอด SST40 ให้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้กว้างอยากได้แสงแรงกว่าเดิมนะครับก็เลยจัดการโมเดเวอร์ให้ใหม่นะครับโมเดเวอร์เพิ่มกระแสใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่เป็นหลอด SST40นะครับหน้าหลอดก็จะกว้างเป็นแนวแสงกว้างมากขึ้นนะครับก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดณปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูเมนนะครับเพราะเนื่องด้วยว่าอยากจะทำให้แรงกว่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าตัวเดเวอร์วงจรมันเล็กนะครับวงจรมันเล็กมากแล้วก็ถ้าแรงกว่านี้เดี๋ยวเดเวอร์ไหม้ขึ้นมาก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี4โหมดเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้โหมดเบานะโหมดเบาก็คือมูนไลท์นี่ติดประมาณอย่างนี้อันนี้มูนไลท์โลมีเดียมไฮก็คือตัวอันเทอร์โบนั่นแหละโลมีเดียมไฮเทอร์โบอ๋อโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับก็คือ4ระดับแสงนะนี่นะครับก็ค่าความสว่างก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นลำแสงให้เห็นเล็กๆนะครับนี่นะครับอันนี้โลมันก็จะจางๆหน่อยนะครับมองเห็นยากนะครับแล้วก็มามีเดียมไฮเทอร์โบนะครับนี่อันนี้ผมส่องขึ้นกับบนหลังคาบ้านนะนี่นะครับส่องขึ้นหลังคาบ้านมันก็สะท้อนกลับลงมานะครับค่าความสว่างตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 1,500 ลูเมนนะสว่างมากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรนะครับแต่แสงแนวแสงนะครับจะออกแนวกว้างบานนะครับแนวแสงจะออกแนวกว้างบานนะก็คือติดกว้างนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องโดยที่ว่าตัวไฟฉายมันเล็กนะครับตัวไฟฉายมันเล็กมากแล้วก็โคมมันตื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือโคมกระจายแสงนะครับเป็นโคมผิวส้มนะครับเห็นไหมเป็นโคมผิวส้มนะครับเวลาแสงที่มันออกมาจากกระบอกไฟฉายนะครับก็จะเปอร์เซ็นต์แสงแนวกว้างๆบานๆอยู่แล้วด้วยนะครับจึงทำให้แสงบานมากขึ้นนะนี่นะครับแสงสุดท้ายก็มันจำแสงสุดท้ายที่เราเปิดพิงไว้นะครับก็คือแสงเทอร์โบนั่นเองก็คือแสงที่แรงสุดนะครับเนี่ยครับโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูเมนนะครับก็เปิดนานๆนะครับถ้าเปิดใช้งานนานๆนะเปิดระดับ2ระดับ3ก็พอแล้วนะครับอย่าไปเปิดเลยระดับ4นะครับเพราะว่าจะทำให้หลอดมันร้อนนะครับตัวไฟฉายมันร้อนเร็วนะตัวไฟฉายมันร้อนเร็วมากนะครับก็ตัวไฟฉายมันร้อนเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวหลอดมันจะไม่ทนนะครับไม่ทนความร้อนนะแล้วก็ลามไปถึงที่ตัวเดเวอร์เองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องกับความร้อนที่ตามมานะครับเพราะว่าตัวไฟฉายมันค่อนข้างเล็กนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับลูกเล่นไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็
มีอยู่แค่4ระดับแสงนั่นเองนะครับลูกเล่นน้อยนะครับฟังก์ชันน้อยใช้งานง่ายเน้นใช้งานง่ายเน้นพกพาด้วยเหมาะสำหรับผู้หญิงด้วยนะครับใส่กระเป๋ากระเป๋าถือได้นะครับใส่กระเป๋าถือเล็กๆได้นะไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับไม่ได้เกะกะแล้วก็มีไฟฉายดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่ามานั่งใช้ไฟฉายแสงไฟฉายจากมือถือนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะยินดีให้บริการนะครับโอเคครับสวัสดีครับ